แต่ที่แน่ๆแหละครับทั้งกฎหมายการเงินกฎหมายนิรโทษเป็นกฎหมายเรียกแขกเรียกว่ามันต้านหนักแน่ๆแหละครับไม่ว่าจะในสภาหรือว่านอกสภาอำนาจอธิปไตยสูงสุดของประเทศ3อำนาจนิติบัญญัติบริหารตุลาการรัฐธรรมนูญบอกว่าเป็นของปวงชนชาวไทยประชาชนใช้อำนาจนั้นผ่านรัฐบาลสภาและศาลนี่คือหลักการประชาธิปไตยที่มาของทั้ง3อำนาจมันจะต้องมีที่มาจากประชาชนแต่ไม่ใช่ประชาชนโดดเข้ามาทำเองโดยตรงตอนนี้ประชาชนไทยเลือกได้แค่ฝ่ายบริหารคือรัฐบาลเลือกส.ส.ในสภานิติบัญญัติแต่ในวุฒิสภามันยังมีลูกเล่นเลือกได้ครึ่งเดียวแล้วครับอีกครึ่งหนึ่งอำมาตย์แต่งตั้งแต่ตุลาการกับกองทัพมันถูกอ้างมาตลอดว่าเป็นของกษัตริย์แล้วนี่แหละครับคือขุมกำลังอำนาจนอกระบบนอกรัฐธรรมนูญประชาชนไม่มีสิทธิ์เข้าไปแตะต้องยุ่งเกี่ยวทั้งแต่งตั้งทั้งถอดถอนแล้วเวลานี้ฝ่ายอำมาตย์มันใช้ตาช่างตุลาการพิวัตรนี่แหละครับเข้ามาควบคุมทั้งรัฐบาลทั้งสภาถ้าหากแก้ไขรัฐธรรมนูญริบคืนอำนาจเอาคืนมาจากไอ้พวกนี้ได้ประชาธิปไตยมันก็จะเริ่มเข้าสู่ระบบสากลและในเวลาที่ไทยเรากำลังเข้าสู่ยุคเปลี่ยนรัชกาลมันกำลังสร้างทฤษฎีกูลาหลไอ้พวกขี้แพ้เลือกตั้งเนี่ยปล่อยข่าวลือข่าวเต้าว่อนโลกออนไลน์จะเสี่ยมให้ส.ส.หลายคนในพรรครัฐบาลออกอาการแทงกักหรือไม่ก็เข้าเกียร์ว่างแต่ละกลุ่มแต่ละพวกเกิดความหวาดระแวงคนกันเองไม่ว่าจะเรื่องอะไรต่ออะไรที่เกิดขึ้นในหลืบกรูไหนในบ้านเมืองนี้ดูไอ้เจ๊กลิ้มนะครับออกมาพูดรู้ลึกทุกเรื่องแต่ที่มันไม่รู้คือใครไปดักยิงกระบาลมันกลางถนนพยายามยุทหารให้ปฏิวัติคลิปที่ทักษิณคุยกับยุทธศักดิ์มันเป็นเหมือนนโยบายโยนก้อนหินถามทางอย่างกระแสเป็นพิมพ์เขียวแผนปรองดองเพื่อผ่าทางตันบอกตามตรงว่าผมก็รับรู้แผนนี้มาก่อนแต่ก็เตือนชุดที่เขาทำหน้าที่ผ่าทางตันไปแล้วนะครับว่าถ้าจะนิรโทษเกลี้ยงหมดทั้งซอยมันจะมีปัญหาจากคนเสื้อแดงเพราะว่าญาติผู้เสียหายเขายอมรับไม่ได้ครับแต่ผมก็เข้าใจดีว่ายังไงก็ต้องหาทางออกเพื่อผ่าทางตันไม่ให้เกิดนองเลือดเป็นสงครามกลางเมืองไอ้การเจรจาเกลี้ยเสียเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่วิธีการที่ดีที่สุดแต่มันก็ถือว่าดีเท่าที่จะทำได้ในสถานการณ์นี้ครับที่ทุกฝ่ายมันกำลังจ้องล้มเนี่ยมันยังจะเกาะติดเป็นเห็บเป็นหมัดหมากัดไม่ปล่อยแน่นอนใกล้จะเข้าสู่วาระที่สองการเป็นรัฐบาลยิ่งลักษณ์ตอนนี้ถูกถล่มโจมตีหนักเรื่องรับจำนำข้าวก็ต้องแก้เกมด้วยการปรับคณะรัฐมนตรีปู5แก้ปัญหาได้พักหนึ่งก็มีไอ้คลิปถังเช่าออกมาเขย่ายุทธศักดิ์เจตนาคือต้องการทำลายแผนพิมพ์เขียวการเจรจาที่ฝ่ายนั้นมันไม่ได้ประโยชน์มันไม่ได้เปรียบถ้าหากมันได้เปรียบเนี่ยมันจะขวางทำไมล่ะครับแต่พักเดียวแค่นั้นฝุ่นก็จางเพราะว่าผู้บัญชาการเหล่าทัพแต่ละคนไม่มีใครติดใจก็ผ่านสถานการณ์ไปได้อีกเรื่องทักษิณจะกลับบ้านปีนี้เนี่ยผมเห็นพูดกันมาทุกปีตั้งแต่ทักษิณออกไปนอกประเทศแล้วก็ยังไม่เห็นได้กลับมาสักทีผมว่าอีก2ปีนี่แหละครับถึงจะได้กลับมาแบบยิ่งใหญ่หลังหมดอายุไขของใครบางคนที่ทักษิณเองก็รอละครับรออยู่อย่างเดียวเนี่ยครับที่จะเป็นเงื่อนไขเป็นตัวช่วยสำคัญที่ทำให้ทักษิณตกเป็นรองเป็นข้ออ้างในการล้มรัฐบาลยุบพรรคทักษิณอยู่ประเทศไม่ได้จนทุกวันนี้ตอนนี้มันมีสัญญาณเสริมสอดแทรกเข้ามาพร้อมๆกับที่ทักษิณบอกว่าจะกลับบ้านสักทีปลายปีนี้เนี่ยมันมีข่าวเล็กๆแล้วครับสี่กุมารสกุลวิวัชรวงศ์เกิดคิดถึงบ้านขึ้นมาเหมือนกันบอกว่าครบ15ปีแล้วที่มาใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศไม่ให้ใช้นามสกุลมหิดลได้รับคำสั่งไม่ให้กลับประเทศไทยจดหมายที่ส่งถึงพ่อถึงอาเทพไม่เคยตอบกลับเราคิดถึงประเทศไทยมากและกำลังรอคอยคำสั่งให้เดินทางกลับประเทศไทยมันเป็นสิ่งบอกเหตุเลยครับที่ทำให้ฝ่ายอำมาตย์มันเร่งเกมเต็มที่ดีเดย์ว่ารัฐบาลจะอยู่หรือไปตอนนี้อยู่ที่เดือนกันยาครับแต่ว่า
รัฐบาลกลับไปแอบเจรจากับผบ.เหล่าทัพได้จบก็เท่ากับปิดทางพวกจะล้มกระดานได้เด็ดขาดด้านหนึ่งคือไม่มีการปฏิวัติรัฐประหารรัฐบาลบรรลุข้อตกลงร่วมมือกับกองทัพเดินหน้านโยบายใช้การเมืองนำการทหารแบบสุดตัวแหละครับจากแก้เกมทางภาคใต้ก็เอามาใช้ในเมืองหลวงใช้การเมืองผ่าทางตันทางการเมืองเหลือเครื่องมือล้มกระดานไม้ตายอันสุดท้ายคือตุลาการพิวัตรทางเดียวแล้วครับตอนนี้ทุกคดีตาช่างมันเลื่อนคดีออกไปหมดคดีไอ้ลิ้มคดีไอ้มาร์กไอ้เทือกคดีที่ไอ้มาร์กถูกไล่ออกถอดยศหลักฐานราชการจากกระทรวงกลาโหมมีครบมันยังบอกว่าสรุปคดีไม่ได้แล้วมันก็หันมาเร่งคดีของฝ่ายทักษิณฝ่ายรัฐบาลเรื่องรับจำนำข้าวเรื่องงบป้องกันน้ำท่วมเรื่องเงินกู้2 ล้านล้านขุมปั่นกระแสโกงทุจริตเพื่อทำลายภาพพจน์รัฐบาลเพื่อเป็นการเน้นความถูกต้องชอบธรรมให้ไอ้พวกตุลาการให้คนยอมรับว่ามันเป็นคนดีมากกว่ารัฐบาลด่านนี้เป็นด่านสำคัญที่สุดที่อำมาตย์มันส่งปปช.กับศาลรัฐธรรมนูญมาตั้งด่านสกัดขัดขวางที่จะหักดิบตัดสินให้นายกปูตกเก้าอี้รัฐบาลอยู่ต่อไปไม่ได้ผลแพ้ชนะครั้งนี้นะครับถึงแม้ว่ามันจะยังไม่ใช่ตอนจบของการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยแต่ถ้าหากว่าเราผ่านชนะผ่านด่านปวช.ศาลรัฐธรรมนูญรัฐบาลจะลากยาวต่อไปได้ก็เท่ากับเราเดินมาไกลกินแดนข้ามเขตอิทธิพลของฝ่ายอำมาตย์ก็พอจะเห็นแสงสว่างของประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงค์แล้วล่ะครับแสดงว่ามันเหลือระยะที่จะเดินต่อไปถึงจุดหมายปลายทางไม่ไกลนักหรอกครับมุมมองของผมมองแบบคนที่ต่อสู้อยู่ในประเทศนะครับอยู่กลางขุมกำลังอำนาจที่มันยังไม่หมดฤทธิ์เสพสุขร่วมทุกข์ร่วมชะตากรรมร่วมใจร่วมหัวใจเดียวกันกับพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยผมจะสู้แบบสะใจสนองตัณหาตัวเองไม่ได้หรอกครับทั้งที่ตัวผมเองก็อยากชนะอยากให้จบเร็วในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อแบบนี้เนี่ยผมยังเชื่อว่าการเปลี่ยนผ่านโดยไม่ต้องนองเลือดมันยังมีทางเป็นไปได้ครับถ้าหากว่าลากยาวรักษาอำนาจรัฐไปจนกว่าจะผ่านการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วก็ในเมื่อเวลานี้เราก็ยังไม่มีตัวเลือกที่ดีกว่าพรรคเพื่อไทยก็ต้องทนใช้บริการกันไปก่อนและก็ไม่ว่าจะเป็นทักษิณยิ่งลักษณ์พรรคเพื่อไทยนปช.หรือแดงกลุ่มไหนผมถือว่าเป็นเพื่อนตายสหายศึกที่เราจะขาดใครคนใดคนหนึ่งไม่ได้นะครับตอนนี้ต้องรวมหัวช่วยกันปกป้องและร่วมด้วยช่วยกันโค่นล้มระบอบอมาตย์เพื่อจะเดินลุกคืบก้าวต่อไปถ้ามันล้มรัฐบาลวันนี้เราก็ต้องชนกับมันซะตั้งแต่วันนี้แหละครับเราจะไม่ยอมเสียเวลาลงใต้ดินเพื่อจะต้องไปนับหนึ่งแล้วกลับออกมาใหม่ซึ่งเราไม่รู้ว่าจะใช้เวลานานเท่าไหร่สำหรับผมไม่ใช่ฮาร์ดคอร์ขาดสติแต่ผมเชื่อว่าไม่มีเวลาไหนครับที่พร้อมเท่ากับวันนี้อีกแล้วตู่จตุพรก็กระซิบบอกว่าพร้อมจะเข้าประจำที่ประธานนปช.ทันทีที่ชาติต้องการอะไรก็พอสู้ได้ไม่น่ากลัวนะครับน้องน้ำอย่างเดียวนะครับที่ยอมแพ้ยอมรับเลยครับว่าสู้ไม่ไหวจริงๆเอาเป็นว่าถ้าไม่ใช่เรื่องลบกับน้องน้ำพบกันเมื่อชาติต้องการครับครับเออนะเหลืออีกอย่างเดียวแต่คราวนี้ถ้ามาผมตั้งใจสู้เลยนะถ้ามาผมตั้งใจสู้เลยนะตอนนี้ผมไม่ปักหลักอยู่บ้านแล้วตอนนี้เออนะสถานการณ์บางอย่างมันก็คลี่คลายด้วยตัวมันเองนะผมก็คิดว่าไอ้คลิปที่หลุดออกมาเนี่ยนะมันมีหมัดเด็ดออกมาหลายๆหมัดนะหลายๆท่านที่ฟังคลิปนะพี่กตาวุฒิครับเขากังวลไปว่าเออภาพที่มันออกมาอย่างเงี้ยนะสถานการณ์คนเสื้อแดงนี่รู้สึกจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทหารใจไงเนาะแต่ว่าสรุปออกมาแล้วแม่แจ๋วจริงๆนะยังไงก็ดูดีมากกว่าเกมนี้เล่นลึกแล้วแหละครับครับ แต่ผมก็ดีใจนะที่ ASCV เป็นคนเล่นนะครับถ้าเป็นฝ่ายเราเล่นเนี่ยมันจะมองอีกมุมเลยนะฮะเพราะว่าเราเจตนาปล่อยแน่แต่ ASCVแล้วเหมือนโง่ที่จะไม่รู้เหรอครับนั่นสิฮะก็กล่าวว่าหมัดเด็ดหมัดสุดท้ายแล้วสุดท้ายก็คือเด็ดตัวเองนะเด็ดสนิทเลยนะครับล่าสุดเนี่ยนะเท่าที่ฟังกันเข้ามานะครับ
ถามความเห็นพี่ทาวุฒิดีกว่านะว่าถ้าเลือกได้เราจะยติแรกที่เปิดสภาเนี่ยพี่อยากจะให้ยติไหนเข้าเป็นยติแรกแล้วให้มันผ่านไปฮะคือจริงๆแล้วพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมเนี่ยถูกวางไว้เป็นวาระแรกอยู่แล้วครับแต่ทีนี้ว่าไอ้พระราชบัญญัติอันนี้มัน6ฉบับนะบิ๊กบับครับครับเรายังไม่รู้เลยว่าสรุปแล้วเราจะเอายังไงคือนิรโทษให้ยกซอยหรือว่าแกนนำนี่ไม่นิรโทษให้แล้วที่มันหนักก็คืออ้าวไอ้ของแม่น้องเกดโยนเข้ามาอีกฉบับหนึ่งครับตอนนี้ก็คุยกันว่าใจแม่น้องเกดนี่ถอยออกไปซะไม่งั้นจะทำให้ช้าครับครับก็ใจก็คืออยากจะให้ช่วยทางขนแสดงไปก่อนนั่นแหละแต่ตอนนี้ว่ามันทั้งสามอันเนี่ยทั้งสามกฎหมายทั้งสามฉบับสามเรื่องเนี่ยมันกฎหมายเรียกแขกทั้งนั้นแหละครับแล้วเราก็แพ้ไม่ได้เลยต้องชนะทั้งหมดครับเพราะฉะนั้นถ้าตั้ง6ร่างเนี่ยทั้งรวมฉบับล่าสุดของแม่น้องเกดเนี่ยถ้าพูดถึงแยกเป็นร่างนะฮะ6ร่างถ้าเราเจาะเป็นร่างใดร่างหนึ่งโดยที่ไม่มีการรวมมันน่าจะไปอย่างนั้นน่าจะผ่านง่ายกว่าไหมฮะหรือเพราะว่ามันไม่ต้องมันก็น่าจะอย่างนั้นคือตอนนี้มันทุกอันมันอยู่ในที่ประชุมหมดเลยอ่ะถ้าเอาพอเข้าปุ๊บก็ต้องรวมใช่ไหมครับใช่ใช่นะก็อย่ากังวลอยู่แต่ว่าพวกเรานี่มองถึงสถานการณ์ที่พี่กระวุฒิสรุปว่าเออนะพวกเราอยู่ในตรงนั้น3ปีกันแล้วนะแม่เรายังรอกลุ่มนี้กลุ่มเดียวนะฮะที่ยังรู้สึกว่าเรายังติดค้างภารกิจนะฮะยังติดค้างภารกิจให้กำลังใจช่วย มันก็ทิ้งทวนกันแล้วนะการนี้คือถ้าหากว่าหลุดหมดแล้วนะครับเนี่ยครับครับแล้วจริงๆแล้วผมก็ไม่อยากให้มีการนิรโทษเพราะว่าเราไม่ผิดครับนะอยากจะเห็นตรงนั้นนะให้ยกทั้งหมดครับครับให้เดินผ่านออกมาได้นะครับแล้วก็วันนี้ล่าสุดนะฮะเมื่อกี้แวบเข้าไปในเว็บนะฮะในเว็บมติชนนะครับล่าสุดนี่มีตัวพระราชทานตำแหน่งยศนายตำรวจเข้ามาแล้วฮะนะฮะมีพันเอกเป็นพลตรีนะครับแล้วพลตรีเป็นพลโท4ท่านนะฮะก็ขยับ1ขยับทางด้านตำรวจนะฮะครับทางตำรวจมีปัญหาแล้วนะการแต่งตั้งนี่ถ้าดูประกาศสิทธิ์สุดท้ายที่การขยับในการโผแต่งตั้งที่เกี่ยวกับคลิปนี่ทางทหารนี่พบสสพูดเสร็จนี่คือจบหมดเลยใช่ไหมครับพี่คิดตรงนั้นคือจริงๆแล้วผมดูว่ามีการคุยกันจบแล้วครับครับแล้วตอนนี้ไอ้คลิปที่หลุดออกมาเนี่ยทางนึงก็คืออาจจะเป็นการทำลายดีลข้อตกลงพยายามทำลายแต่นี่ว่าผมก็เพิ่งบอกตั้งแต่คราวที่แล้วจำได้นะพี่บับว่าให้เราจับตาดูว่าหลังจากนี้ปฏิกิริยาของผบ.เหล่าทัพจะเป็นยังไงถ้าผบ.เหล่าทัพออกมาโวยวายไม่รู้เรื่องว่าอะไรอย่างเงี้ยก็แสดงว่าดีลนี้ถูกทำลายแต่ถ้าว่าเฉยๆก็คือพวกนี้เข้ากับกินนิ่มไปอย่างนี้แหละครับเป็นว่าตามนี้สรุปตามนี้ใช่ครับโอเคมันต้องงั้นแสดงว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี่ตอนนี้ที่ยังค้างคาอยู่ขบวนการตัดสินขบวนการยุติธรรมอันเดียวสุดท้ายละอันเดียวสุดท้ายละที่ต้องดันกันอยู่ในตรงนี้นะแล้วการขยับของคุณวสันต์พี่มองมีนัยยะสำคัญอะไรไหมฮะให้เดาตรงนี้ฮะยังเป็นสองทางคืออันนึงเนี่ยผมรู้มาว่าตัววสันต์มันถอดใจนานแล้วอ๋อครับครับตัววสันต์มันถอดใจตอนนี้ก็โดดหนีเพราะว่าใกล้จะมีการตัดสินครับแล้วผมก็ยังดูว่ามันอาจจะเป็นสองทางนะครับคืออันนึงก็คือว่ามันก็เริ่มแยงแล้วเมื่อไม่มีกองทัพหนุนเนี่ยตุลาการก็ปอดอีกทางนึงก็คือมันอาจจะปรับทัพโดยที่เอาตัวไอ้เนี่ยจรูญอินทจารย์เนี่ยก็ดูสิว่าการตัดสินทุกอันลงเราทุกอันครับครับแต่ยังไงก็ยังต้องมีการเลือกขบวนการสารตรงนี้ขึ้นมาใหม่โดยรัฐสภาโดยสภาโดยสภาใช่ไหมฮะโดยสภาวุฒิสภามั้งฮะน่าจะใช่นะฮะมีการเลือกเข้ามาใหม่อีกกลุ่มอีกนานแล้วมั้งครับรอขั้นตอนก่อนโอ้ยังไงก็ต้องหนึ่งสิงหาไปแล้วมันมาสะดุดกึกกันหมดเลยนะเพราะกกต.ครับกกต.ก็กำลังจะหมดอายุเออใช่ใช่ไหมครับใช่มันโอกาสที่มันจะผ่าทางตันเนี่ยคือถ้าหากว่าทางออกที่ดีที่สุดของเราก็คือยื้อรัฐบาลต่อไปนี่แหละครับครับมันถึงจะรอดปลอดภัยทั้งหมด